นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการ Class A รายการที่จะมาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนในเวลา1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นชั่วโมงของวิชาการตลาดเกี่ยวกับเรื่อง Deep Selling บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง CP เช่น 7-Eleven นะคะเขาก็ใช้กันแล้วมันมีวิธีการเพิ่มยอดขายยังไงให้อาจารย์ณัฐมาช่วยอธิบายทีค่ะ Class A กับอาจารย์ณัฐจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิชาการตลาดกันในหัวข้อ Deep Selling ครับDeep Selling เป็นเทคนิคการขายที่เน้นปริมาณครับแทนที่จะขาย1หน่วยเราอาจจะขาย2หน่วยขาย3หน่วยอย่างเช่นเวลาที่เข้าไปซื้อของใน 7-Eleven นะครับแทนที่พนักงานจะขายของแค่ชิ้นเดียวพนักงานขายอาจจะถามว่ารับเพิ่มไหมครับหรือรับเป็น2ห่อเลยไหมครับช่วงนี้กำลังมีโปรโมชั่นหากไม่มีโปรโมชั่นพนักงานขายก็สามารถขายโดยใช้เทคนิคนี้ได้เช่นเดียวกันครับอย่างเช่นเวลาที่สาวๆไปเดินเลือกซื้อเสื้อผ้าพนักงานขายอาจจะถามว่าซื้อไปเป็นคู่เลยไหมครับใส่คู่กับแฟนน่ารักดีเทคนิคการขายนี้นะครับนอกจากจะสร้างความสนุกจากการช้อปปิ้งให้กับลูกค้าแล้วยังสามารถเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทได้ด้วยครับลองดูครับเป็นอีกหนึ่งเทคนิคดีนะคะที่ช่วยเพิ่มยอดขายและก็ให้ลูกค้าเนี่ยสนุกไปกับการช้อปปิ้งยังไงต้องขอขอบคุณอาจารย์ณัฐมากๆเลยนะคะที่มาตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับพวกเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ใน Class A ค่ะสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ